Chanel ใบนี้นะคะในคลิปนี้เนี่ยจะมีความจริงเกี่ยวกับราคาของกระเป๋า Chanel มาฝากฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับเฟนเฟนิชานะคะวันนี้นะคะตื่นเต้นมากเฟนอ่ะยังไม่ได้แกะเจ้าอันนี้เลยนะคะเป็นน้อง Chanel ที่เป็นเพิ่งได้มาเมื่อประมาณไม่กี่วันก่อนมานี้นะคะแต่ว่ายังไม่ได้แกะเลยคิดว่าจะมาแกะพร้อมๆกับเพื่อนๆนะคะเราจะได้มีความตื่นเต้นไปพร้อมๆกันนะเอาเป็นว่าใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้นะคะก่อนที่จะแกะเนี่ยเป็นขอสักคนละ1ไลค์นะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือเจ็บเองจ่ายเงินเองเสียเงินเองนะคะไปสำหรับน้องใบนี้นะคือต้องเล่าก่อนว่าปกติแล้วเฟย์จะไม่ค่อยได้ซื้อ Chanel ในช็อปเท่าไหร่เพราะว่าเฟย์รู้สึกว่า Chanel ในช็อปไทยมันราคาค่อนข้างที่จะสูงนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะไปซื้อเวลาไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยจะมีความจริงเกี่ยวกับราคาของกระเป๋า Chanel มาฝากบอกเลยว่าทุกคนจะต้องมีการตกใจแน่ๆตอนแรกที่เฟย์รู้แล้วก็รู้สึกว่าเออมันจริงเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยอันนี้ที่เฟย์ได้มานะคะจริงๆก็ไม่เชิงว่ามันเป็นกระเป๋าหรอกมันเป็นเครื่องหนังชิ้นเล็กนะคะซึ่งอันนี้เฟย์ได้มาจากในช็อปที่พารากอนนะคะคือก่อนที่จะเข้าไปอ่ะเฟนไปก่อนหน้านั้น1วันแล้วเฟนก็ไปดูที่ช็อปที่ Emporia แล้วพอดีว่าพอเฟนเข้าไปเฟนก็ไปถามเขาว่าเฟนอยากได้ใบนี้มีของไหมเพราะว่าเราอ่ะเช็คมาจากในเว็บก่อนนะคะว่ามันจะมีของที่เป็น Peace Spring Summer เข้ามาแต่เราก็ไม่รู้ว่าเข้ามาวันไหนเราก็ไปถามเขาว่าเออเนี่ยยื่นรูปเขาดูว่าปึ้งใบนี้เนี่ยมีไหมเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีเข้ามาใหม่อีกทีเนี่ยวันศุกร์ที่22เฟนก็เลยเออจำไว้ว่าเออวันศุกร์ที่22นะแล้วก็ลืมน้องเขาไปแต่ว่าพอถึงวันที่22นะคะเราก็นึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ย Chanel มีของเข้ามาใหม่นะคะเฟนก็เลยชวนเซฟเฟอร์เนี่ยไปดูด้วยกันนะคือใจอ่ะตั้งใจเลยว่าอยากที่จะได้ใบนี้หรือไม่ก็เป็นอะไรที่ประมาณนี้แล้วก็ในที่สุดเราก็ได้น้องเขามานะคะเดี๋ยวจะมาแกะไปพร้อมๆกันเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นถุงที่ออกมาจากช็อปก็จะมีแบบริบบิ้นต่างๆแล้วก็มีถุงก็จะมีดอกแบบคาเมเลียส่วนใหญ่อะเวลาเราซื้อมาจากที่ร้านพีอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ได้ฟิลการแกะออกมาจากช็อปเหมือนที่เราไปซื้อเองนะแล้วในนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นการ์ดแบบนี้ให้อันนี้น่าจะเป็นใบเสร็จนะคะยังไม่บอกราคาเดี๋ยวจะบอกท้ายคลิปนะคะสำหรับใครที่อยากรู้ว่าใบนี้ราคาเท่าไหร่นะแกะมาจากถุงก็จะเป็นที่หน้าตาแบบนี้นะคะจะเป็นกล่องชาแนลแบบนี้เลยคือเนี้ยมันจะเป็นกล่องชิ้นเล็กเพราะว่าสิ่งที่เราซื้อมามันจะเป็นของชิ้นเล็กนิดนึงเราก็จะแกะน้องเขาอย่างระมัดระวังมือนิดนึง กลัวมันจะพังนี่แล้วก็เปิดออกมาพร้อมยังก็จะเป็นซองผ้าเป็นกำมะหยี่ตามสไตล์ชาแนลนะแล้วในนี้เขาก็จะมีอันนี้ด้วยทุกคนก็ไม่มีอะไรมากไม่ต้องใยดีอะไรขนาดนั้นแต่สิ่งที่เราควรที่จะมาใยดีก็คือน้องที่อยู่ในนี้นะคะซึ่งน้องเขาบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากๆแล้วก็รู้สึกว่าพอได้มามีความดีใจมากๆที่ได้น้องเขามานะนี่ทุกคนน่ารักปะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเข็มขัดนะคะแล้วก็เป็นเบลแบ็กแหละแต่ว่าจริงๆก็ไม่ควรที่จะเรียกว่าเป็นแบ็กได้เพราะมันค่อนข้างที่จะเล็กมากแกะเลยนะน่ารักนี่อันนี้นะคะมันจะเป็นตัวเข็มขัดนะที่ติดอยู่กับกระเป๋านะมันจะเป็นหนังแลมสกินนะก็เป็นหนังนิ่มๆแบบนี้เฟนแอบรู้สึกว่าหนังเนี้ยมันจะดูแลยากกว่าถ้าเกิดว่ามีคาเวียร์เฟนจะเลือกคาเวียร์นะเพราะว่านั้นอะเฟนมีกระเป๋าตังค์ของเขาอยู่เรารู้สึกว่าหนังมันรักษาง่ายมากๆแทบไม่ต้องระวังอะไรเลยแต่ว่าเนี้ยมันจะสามารถเป็นรอยได้ง่ายนะตรงสายเพื่อนๆเห็นปะมันจะมีความเป็นสีสันแบบนี้นะคะเขาบอกว่าเขาได้อินสปิเรชันมาจากเฟสติวัลนะคะที่เมืองริโอในประเทศบราซิลนะคะเวลาที่ประเทศเขาเนี่ยมีงานคาร์นิวัลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบพวกธงหรือว่าจัดถนนเส้นนั้นนะให้เป็นแบบลวดลายที่เป็นสีโทนประมาณแบบนี้แล้วตรงชายของเขาก็จะมีตัวโลโก้ชาแนลแบบนี้อยู่ด้วยนะคะเพื่อนรู้สึกว่ามันคุ้มแล้วมันก็น่ารักมากๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันพอเปิดออกมานะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้มีการ์ดอยู่ข้างในด้วย1ใบการ์ดของ Chanel นะคะก็เก็บเอาไว้ที่เดิมแล้วก็เป็นช่องแค่นี้ก็คือใส่อะไรไม่ได้เลยใส่ได้แต่บัตรนะแต่ว่าที่เราซื้อมาเราไม่ได้กะว่าจะเอามาใส่เป็นกระเป๋าอยู่แล้วเรากะว่าจะเอามาใส่เป็นอิสเซอรี่นะคะตอนที่เฟนไปดูใบนี้เนี่ยมันจะมีทรงคล้ายๆแบบนี้อีก1ใบก็คือเป็นสายเดียวกันเลยแต่ว่าเป็นตัวกระเป๋าที่มีความใหญ่กว่านี้แต่ว่าใบนั้นเนี่ยราคาจะ
สูงกว่าไปอีกเท่าตัวเลยแล้วเฟนก็รู้สึกว่าใบนั้นมันแอบมีความใหญ่ไปนิดนึงใบนี้เนี่ยมันน่ารักกว่านะแล้วก็จะมีใบอื่นอีกที่เป็นคล้ายๆแบบนี้มีใบที่เฟนเล็งไว้ตอนแรกด้วยที่มันเป็นใบสันสานสีน้ำเงินนะคะแต่ว่าพอเฟนไปดูของจริงเฟนรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่าคุ้มราคาเท่าไหร่มันเป็นการสานแบบไอ้ขนนะเหมือนจากสาเลงอะแล้วเฟนรู้สึกว่ามันน่าจะพังง่ายแต่ว่านั้นมันก็จะให้ฟิลซัมเมอร์จริงๆเวลาใครที่ไปทะเลบ่อยๆหิ้วใบนั้นเนี่ยมันก็น่าจะน่ารักนะแล้วมันก็จะมีอีกใบนึงที่เป็นคล้ายๆแบบนี้แต่ว่าจะเป็นหนังสีม่วงนะคะแล้วก็จะมีไอ้ลูกตุ้มที่สามารถที่จะปรับสายได้แล้วก็สามารถที่จะถอดตรงนี้ออกมาเป็นเข็มขัดเดียวๆได้แต่ว่าส่วนตัวเฟย์นะไม่ค่อยชอบสีม่วงอันนั้นเท่าไหร่เฟย์รู้สึกว่าอันเนี้ยคือน่ารักแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดซื้อมาน่าจะได้ใช้แน่นอนนะคะเดี๋ยวมาพูดถึงราคากันก่อนนะคะทำไมเฟนถึงกรี๊ดขนาดนี้เพราะว่าอันนี้เนี่ยราคาดีมากๆนะคะเฟนได้มาราคาอยู่ที่ 57,000 บาทนะคะเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะราคาแพงแต่ว่าเอาอย่างนี้เรามองในมุมที่ว่ามันถูกหรือแพงเนี่ยอยู่ที่ว่าเราได้ใช้มันจริงๆหรือเปล่าแล้วก็สามารถที่จะได้ใช้เนาะเขาบ่อยมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้เนี่ยที่เฟนตัดสินใจซื้อเพราะเฟนรู้สึกว่าเฟนซื้อมาเฟนได้ใช้แน่ๆแล้วก็ได้ใช้บ่อยแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาอะสามารถใช้ได้หลายแบบเลยคือเราสามารถที่จะมาสะพายข้างก็ได้อย่างนี้อะไรอย่างนี้ก็ได้หรือว่าสามารถที่จะเอามาทำเป็นเบลก็ได้เพราะว่าตรงสายตรงเนี้ยเขาสามารถที่จะถอดออกได้นะคะเป็นอย่างนี้เห็นไหมเราก็สามารถเอามาเกี่ยวเป็นเข็มขัดแบบนี้ก็ได้เราจะเอามาใส่กับเสื้อยืดธรรมดาแล้วก็เอามาใส่เป็นสร้อยคอหรือว่าเอามาแบบอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเก๋ดีนะคะคือมันสามารถเอามา mix and match ได้หลายแบบแล้วก็นั่นแหละรู้สึกว่ามันคุ้มมากๆอีกอย่างนึงที่เป็นอยากจะมาบอกนะคะก็คือความลับในเรื่องของราคาของกระเป๋า Chanel เพื่อนๆจะรู้สึกว่าร้าน P อ่ะจะถูกกว่าใช่มั้ยล่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะบอกเลยว่าร้าน P บางทีก็แพงกว่าในช็อปอีกนะอย่างเช่นพวกของที่มันหายากมากๆอ่ะบางทีเขาก็จะเอามาบวกราคาเพิ่มนะคะทำให้ราคาในร้าน P เนี่ยมันแพงกว่าดังนั้นใครที่อยากที่จะได้อะไรใน Chanel หรือว่าของแบรนด์เนมอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะอยากให้ลองไปเช็คราคาในช็อปให้ดีก่อนว่าราคาเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่นะมันไม่เกี่ยวว่าร้าน P หรือว่าร้านข้างนอกจะถูกกว่าเสมอไปบางทีมันก็แพงกว่าได้นะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยไปลองที่ช็อปดูนะคะแล้วก็ลองหยิบลองจับลองเอามาใส่เอามาถือดูว่าตัวเองน่ะชอบจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเวลาเราซื้อของพวกนี้มันก็เป็นของที่ค่อนข้างที่จะมีราคาดังนั้นก็อยากให้คิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนที่จะซื้อนะคะคลิปนี้เฟนก็ถือว่ามาอันบ็อกซ์แล้วก็มาป้ายยาเพื่อนๆนะคะสำหรับใครที่ชอบแต่งตัวสายแฟชั่นชาแนลแล้วเข้าไปในช็อปแล้วเจออะไรที่เป็นคล้ายๆแบบเนี้ยก็คืออยากให้จัดนะคะบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่าแล้วก็คู่ควรมากๆคลิปนี้พอมาป้ายยากันแบบของปากของคอก็พอนะคะเดี๋ยวมีอะไรมาป้ายยาใหม่เนี่ยโอ้เดี๋ยวว่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่าเพื่อนๆนะคะจะสนุกแล้วก็เอนจอยกับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะใครชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วบ๊ายบาย